แกรนด์ฟินาเล่คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายบนเวที KPN Award ครั้งที่22ที่จะตัดสินว่าใครที่จะได้เป็นผู้ชนะซึ่งจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นรู้สึกเกินฝันเหมือนที่พูดทุกครั้งเพราะว่าจุดนี้กูไม่เคยคิดมาก่อนว่ากูจะได้เป็น2ผู้เข้าชิงไม่คิดว่าจะได้เป็นคนที่มาใกล้ถือถ้วยมากที่สุดตอนแรกแค่คิดว่าเข้ามา10คนก็โอเคแล้วเพราะอย่างน้อยมันมีวีคแรกที่เราได้ขึ้นไปร้องเพลงนั่นคือสิ่งที่เราเติมเต็มความฝันเราได้แล้วแล้วถ้าเกิดได้มาเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆก็โอเคถือว่าเป็นกำไรชีวิตเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นคุยกับน้องจีว่าใครเป็นแชมป์มันก็โอเคอะแต่ในใจลึกผมรู้สึกว่าผมอยากให้น้องได้ถ้าน้องได้เป็นแชมป์ผมเชื่อว่าน้องจะมีความสุขมากๆไม่อยากเห็นจีต้องแบบเสียใจกับการประกวดนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ใช้คำว่ายอมแพ้นะเราก็ตั้งใจทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่สามารถไปขึ้นไปบอกว่าวันนี้ผมจะร้องให้ดีที่สุดครับเอาแชมป์ให้น้องจีไปเลยครับเราไม่สามารถพูดแบบนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือการโหวตของคนข้างนอกแล้วซึ่งมันเป็นตัวตัดสินทางด้านจีหนึ่งในสองคนสุดท้ายไปดูกันว่าวีคสุดท้ายของจีจะง่ายหรือยากแค่ไหนอยากเป็นแชมป์ไหมมันก็อยากอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นรายการเดียวที่ได้ถ้วยพระราชทานแต่ว่าก็ในใจลึกๆแอบคิดว่าเราจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะความคิดจีคือพี่กูดเขาเป็นผู้ชายอ่ะคนเชียร์เยอะอ่ะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะแบบผู้ชายจะมีหรอแบบมาตาเฮ้ยโวดูเชียร์เชียร์เชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แค่แบบอาจจะเชียร์เชียร์แต่ว่าก็ไม่ได้โหวตให้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงก็คงจะทุ่มทุนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะไม่เอ้ามีวันสอบเอ้ยสอบสองหน้าจะขึ้นไปทำอะไรถ้าคิดว่าเขาชนะอยู่แล้วขึ้นไปเล่นของถังเนี่ยนะได้คุยกับคุณครูร้องเหมือนกันนั่นแหละก็เคยคุยแบบเรื่องอย่างเงี้ยว่าคิดไหมว่าแบบตัวเองจะได้อะไรเงี้ยแล้วพอจีบอกความรู้สึกไปทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะถ้าคิดอย่างนั้นก็ถือว่าแพ้เลยนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแพ้นะคือมาถึงจุดนี้มันก็ดีแล้วถ้าได้มันก็จะดีขึ้นไปอีกมาถึง2คนสุดท้ายแล้วอ่ะอีกแค่ก้าวเดียวมันก็แบบโถยมันอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ว่าเราจะได้ไปหยิบมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในวีคสุดท้ายกูได้ร้องเพลงจะได้ไม่ลืมกันซึ่งกู๊ดก็ไม่ทำให้ใครลืมเขาได้จริงๆแต่เพียงเอื้อมมือแต่การจะได้ไม่ลืมกันเนี่ยกูรู้สึกว่ากูอยากร้องเพลงนี้ให้กับทุกคนจริงๆเพราะว่าการมาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตกูที่กูไม่เคยคิดว่ากูจะได้เจอไอ้เขาก็ลืมเขาทุกแรกโน่นแรกมันเหมือนกันสุบลือดูสุบลือดูเป็นลือใช่ไหมสุกฤทุกใจสุกฤทุกใจใช่ Seems like it was yesterday when I saw your face You told me how proud you were but I walk away ภาษาอย่างเดียวเลยที่ห่วงพอหนูหนักเบาไปตามฟีลลิ่งของหนูเองเราหนูขึ้นเสียงสูงหนูร้องแรงมันก็จะไม่ใช่ทริสินาเฮ้ออย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่จีชอบแล้วก็คิดว่าถ้าจีทำออกไปแล้วคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วก็ความหมายก็ดีก็ชอบก็เลยคิดว่าเออเพลงนี้ดีกว่าและอีกอย่างมันคือมันโชว์พลังด้วยก็อยากจะโชว์พลังมากการประกวด KPN ครั้งที่22 Grand Finale นะคะมีตัวละครหลายคนมีบุคคลหลายคนเข้ามาร่วมอยู่ในประสบการณ์นี้ที่มามีบทบาทความสำคัญแฟนคลับเพื่อนครอบครัว KPN Award ทุกคนเป็นตัวละครที่สำคัญที่ทำให้วันนี้ประสบการณ์ชีวิตกู๊ดเนี่ยมีมากขึ้นในคืนนี้ครับไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงกู๊ดมีสิ่งนึงที่อยากจะตอบแทนทุกคน
จริงๆเป็นเพลงที่กู๊ดอยากร้องออกมาจากใจจะได้ไม่ลืมกันครับกรี๊ดดังๆให้กับกู๊ด KPN 9ค่ะโดดจนมั่นใจฉันขอสัญญาจะจำทุกเรื่องราวไม่ว่าร้ายหรือดีสุขหรือทุกข์ใจฉันจะทบทวนเรื่องราวของเธอตลอดไปเพื่อวันสุดท้ายที่ฉันหายใจจะได้ไม่ลืมเธอขอเสียงให้กรุ๊ดดังอีกหนึ่งครั้งครับขอบคุณครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงฮะนางสาวจีราพรวิเศษเจริญนะครับก่อนแสดงจริงวันนั้นทั้งวันรู้สึกเครียดซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเสียงเราค่อนข้างไม่ 100% แล้วซึ่งมันเป็นวีคสุดท้ายมันเป็นวีคที่ต้องจบแล้วเราต้องรู้แล้วว่าแบบใครจะเป็นแชมเปี้ยนก็รู้สึกเครียดนิดหน่อยแบบมันไม่เต็มร้อยเหมือนวีคอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจีเป็นไรเครียดอะไรเครียดเสียงทำไมหรอเพราะว่าตอนซ้อมมันไม่ดีอ่ะเจ็บคอด้วยไอเสียงแหบต้องขึ้นไปแบบเสียงตอนที่มันแบบต้องใช้เสียงลดยังแบบไม่มีเสียงเลยอ่ะเสียงมันแหบแล้วแบบคิดว่าขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ดีไหมก็ต้องให้ดีอ่ะก็ยังไงก็อย่างนั้นแหละก็ทำให้คือก็ทำให้มันดีที่สุดเต็มที่ที่สุดถ้ามันผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วน้องจี KPN 3อะไรเลยเราแบบอินไปกับเพลงแล้วแบบเห็นคนอื่นเราแบบไม่ได้กังวลว่าจะตกหรือว่าเลยตอนซ้อมอ่ะจีจับเชือกตลอดแต่วันจริงอ่ะจีมีปล่อยมือด้วยแบบปล่อยสองแขนแล้วซึ่งมันขึ้นไปสุดแล้วอ่ะก็ค่อนข้างสูงตอนนั้นจีก็ไม่รู้ว่าจีปล่อยมือสองมือแล้วจีก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวพอพี่ทีมงานบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่ใจหายมากเลยว่าบอกเฮ้ยเธอจะตกไหมอ่ะแบบปล่อยมือสองข้างกล้าได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากเลยถ้าตกไปแล้วรายการจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจะอ่ะเหรอแต่ต้องไม่รู้สึกกลัวนะเพราะว่าใช่เพราะมันอินนั่นแหละไปตามฟิลใช่แชมเปี้ยนอินมากอินที่สุด1ปีมีแค่คนเดียวแล้วเราได้มีโอกาสร้องเพลงเนี่ยมันเป็นวีคสุดท้ายเป็นเพลงสุดท้ายของการโชว์ KPN Award อ่ะแล้วเราได้ยืนอยู่บนนั้นแล้วร้อง We Are The Champion เลยแบบอินมาก We Are The Champions My Friendเวลาที่สำคัญที่สุดของการประกวด KPN Award ครั้งที่22ก็มาถึงและรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยจากการแข่งขัน KPN Award ครั้งที่22 The Battle Series ได้แก่ KPN 9
องกูดครับขอบคุณครับมันเกินฝันจริงๆอย่างที่กูเคยบอกทุกครั้งว่าการเข้ามาในแต่ละวีคแต่ละวีคแต่ละวีคตั้งแต่ Be My Guest อย่างเงี้ยมันเกินความฝันที่กูฝันไว้แล้วแล้ววันนึงเรามายืนตรงเนี้ยเป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยอีกคนหนึ่งที่ปีหนึ่งมีแค่คนเดียวเงี้ยกูรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติกับชีวิตกูมากๆจริงๆแล้วกูสัญญาว่ากูจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะการที่กูได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยเงี้ย1ปีมีคนเดียวมันเสมือนเป็นแรงกระตุ้นที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เราได้ให้เหมาะสมกับที่คนทางประเทศเขาโหวตเราให้เราได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยกูจะพัฒนาตัวเองต่อไปจะทำให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันคือถึงแม้ว่ากูจะกลายเป็นแชมป์ KPN Award ปีนี้แต่กูคิดว่าเพื่อนๆทั้ง10คนที่เข้ามาด้วยกันแต่ละคนมีความสามารถมีความเก่งแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์กันทุกคนอยู่แล้วจริงๆ We are the champions my friend